สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดความรักของแม่หมายื่นขวางรถให้จอดวิงวอนผ่านสายตาช่วยลูกๆเราด้วยวันที่2กันยายนผู้สื่อข่าวสยามนิวรายงานว่าเพจผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อสวนปั้นอิสรภาพราชบุรีขอชีวิตให้น้องๆด้วยได้โพสต์เรื่องราวระบุข้อความว่าออกไปช่วยแม่วัวท้องแก่คลอดลูกในโรงฆ่าสัตว์มาขับรถเหยียบ80มีแม่หมาและลูกน้อย4ตัวข้ามถนนมาแม่หมายืนขวางรถเรากลางถนนเบรกหน้าทิ่มเอียดลูกหมาทยอยเดินมากลางถนนอีกตัวไปอีกฝั่งแล้วโอ้ยกดไฟฉุกเฉินรีบกระโดดลงจากรถแล้วกางแขนโบกมือให้รถหยุดวิ่งไปอีกฝั่งไปอุ้มลูกหมามาอุ้มมาทั้งครอบครัวมาริมถนนแม่หมายืนจ้องหน้าสายตาวิงวอนมองซ้ายมองขวาไม่มีบ้านคนเลยมีคนเดินมาถามเขาบอกคลอดลูกในป่าเร่ร่อนแถวนี้คงทนตากแดดตากฝนอดอาหารไม่ไหวเพราะมีลูกจึงใช้วิธีนี้หรือเปล่าอุ้มลูกกลับสวนทั้งครอบครัวแม่หมาอ่อนน้อมมากก้มหัวให้ลูกหมากลัวตัวสั่นแบ่งบ้านพี่ฉางมิ่งให้อยู่เอากรงใหญ่ให้นอนคุกข้าวให้กินคืนนี้นอนอุ่นเพราะปูผ้าให้ต้องขังให้พี่ตะวันคุ้นเคยก่อนแต่ห้องใหญ่ค่ะนี่คือแม่หัวใจแม่เมื่อมีลูกไม่อาจอดทนเห็นลูกต้องลำบากตากฝนตากแดดได้รักหัวใจของความเป็นแม่ของทุกชีวิตค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ